สวัสดีครับขอต้อนรับคุณสุเบียมริฟกับผมธนงขันทองครับทาง UBS นะครับออกมามองเวียดนามนะครับว่าเป็นประเทศที่มีอนาคตสดใสที่สุดในภูมิภาคนี้นะครับหลังจากการระบาดของโคโรนาไวรัสสิ้นสุดลงนะครับโดยทาง UBS มองว่าในเดือนมิถุนายนนี้ตัวเลขต่างๆทั้งหลายทางเศรษฐกิจของเวียดนามดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องรีเทลนะครับค้าปลีกการนำเข้ารวมทั้งผลผลิตนะครับทางด้านภาคอุตสาหกรรมตัวเลขดีขึ้นในเดือนมิถุนายนนอกจากนี้ GDP ของเวียดนามก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับมากกว่าเศรษฐกิจของประเทศอื่นนะครับที่ตัวเลขติดลบตามๆกันนะครับในช่วงไตรมาส2แต่ว่าในไตรมาส2ของปีนี้ตัวเลขเศรษฐกิจ GDP ของเวียดนามยังคงบวกอยู่นะครับบวก 0.36% นะครับเนื่องจากว่าทางการของเวียดนามมีความเข้มแข็งนะครับสามารถที่จะควบคุมโคโรนาไวรัสได้โดยมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด369คนแต่ว่าไม่มีผู้เสียชีวิตเลยทั้งๆที่เวียดนามมีพรมแดนติดกับประเทศจีนนะครับส่วนปัจจัยที่เป็นบวกของเวียดนามนะครับมีดังต่อไปนี้นะครับเวียดนามมีภาคการผลิตที่ค่อนข้างที่เข้มแข็งนะครับเป็นฐานผลิตของการส่งออกนะครับที่เข้มแข็งนอกจากนี้นักลงทุนยังมองว่าเวียดนามนะครับเป็นฮับของแหล่งผลิตในกรณีที่บริษัทต่างๆทั้งหลายต้องการที่จะกระจายความเสี่ยงหรือว่าย้ายฐานผลิตออกมาจากจีนเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้เวียดนามก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เขาพิจารณาที่จะไปลงทุนนะครับเป็นทางเลือกนอกจากนี้เองเวียดนามเพิ่งบรรลุข้อตกลงการค้าเสรีกับทางด้านสหภาพยุโรปนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาและภายในประเทศนะครับต่อไปนี้นะครับทางการของเวียดนามนะครับทางธนาคารกลางของเวียดนามได้ตั้งเป้าว่าจะให้มีการขยายตัวทางด้านเครดิตหรือว่าการปล่อยกู้ในระบบเศรษฐกิจให้ขยายตัว 10% ในปีนี้ครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์ของธนบุรีหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุรีหลวงฟันเว็บจน Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง BFY Application และอย่าลืมกด Subscribe YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ